สวัสดีครับสวัสดีชาวหนังหนังทุกคนนะครับดูจบแล้วมาคุยกัน The Last of Us EP ที่3นะครับแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาของคลิปนะครับฝากหนึ่งอย่างก็คือฝากโอ้พัฟครับเฮ้ยมึงอันเนี้ย คือผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทางโอพัฟแล้วอยากบอกเลยนะว่าไอสัตว์ถูกใจสายคนชอบไวช็อกโกแลตคือไอตัวนี้มันจะเป็นเหมือนซีเรียลนะครับผมซึ่งจะมีเป็นรสช็อกโกแลตและลสบบรสสตรอเบอรี่ในไอตัวซีเรียลตัวนี้เมื่อคุณเปิดมาปับ๊บคุณจะเห็นซีเรียลหอมๆที่โปะหน้าด้วยไวช็อกโกแลตไอเฮียกูชิมแล้วเดอะเบสไอสัตว์ลองดูถ้วยละ10บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาแล้วก็เหมือนเดิมนะซื้อครบ3 0 0บาท นะครับถ่ายรูปบินเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นบิน7ซเวนะครับอออ,อนไลน์7ซเว่นด r ลนะครับไปที่เพจโอภัพนะครับมันแลกของรางวัลได้น่ารักน่ารักเป็นยไงบ้างเบื้องต้นก่อนกูชอบส่วนตัวผมเนี่ยอยู่ฝั่งที่ชอบอือผู้นี้ก่อนอยู่ฝั่งที่ชอบแต่อย่างที่เห็นในโลกโซเชียลนะกระแสแตกออกเป็นสฝั่งชัดเจนตอนนี้คนที่ชอบก็จะไปยืนอยู่ฝั่งหนึ่งที่ชอบชัดเจนแล้ คนที่ไม่ชอบก็จะไปยืนอยู่ฝั่งที่ไม่ชอบชัดเจนและในอีีนี้นะเออผมไปฟังเหตุผลของทั้งสองฝั่งซึ่งก็ฟังดูมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายนีครับฝั่งที่ไม่ชอบเขาก็จะบอกว่ามันดูไม่เหมือนกับเนื้อเรื่องเล่าทำไมกูมาดู The Last of Us แล้วไหนโจเอลเอลลี e? ่เนื้อเรื่องไม่เกี่ยวเลย บางคนหนักถึงขั้นเหยียดด้วยซ้ำไปนะแบบว่าขยะขแขยงจังเลย e ีนี้ดูแล้วจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องรถนิยมผมขอไม่แตะแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมอะ่ะผมยืนอยู่ฝั่งที่ความรักนะครับไม่ว่ามันจะเกิดในรูปแบบไหนมันสวยงามเสมอผมอยู่ในฝั่งที่รับได้เอางี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าแบ่ง e ีนี้คือ the last of us ของจริง เรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดก็คือสเต็ปที่ผมพูดเอาไว้ในการปูและเล่าเรื่องใน EP 1ีและ2มันจะมีความเหมือนกันถูกไหมปูเรื่องเชื้อราเนื้อหาในตอนแล้วก็จบทิ้งแมสเสจเพื่อจะเล่าตอนต่อไปอีพีที่3มันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับคือเขาจะไม่มาปูหรือย้อนความเรื่องเชื้อลงเชื้อราขีแตกอะไรแล,แล,แล้วในอนาคตไม่แน่แต่อีพีนี้ไม่ใช่แบบนั้นแหละเขาเข้าเรื่องเลยโดยที่ตอนจบเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งแมสเสจ ที่จะเล่าตอนต่อไปมากขนาดนั้นด้วยนะคือถ้าจะมองว่า EP นี้คือหนังสั้นชั่วโมงกว่าเออมันกลับมาชั่วโมงกว่าแล้วมันเป็นหนังสั้นชั่วโมงกว่าที่อยู่ภายในคอนเซปต์ t h l l s t t o u Us ก็ได้เลยมันคือหนังเรื่องเดียวจบในตอนเลยสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าใน EP ที่3ครับเขาเลือกที่จะขยายตัวละครบิลแต่ว่าในเกมกับในซีรีส์ครับจะต่างกันนิดนึงก็คือในเกมครับตัวละครแฟรง จะผูกคอตายเพราะว่าโดนกัดอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคือผมอาจจะมีความทรงจําเกี่ยวกับเกมที่คาดเคลื่อนกันบ้างเพราะว่าเล่นนานแล้วนะครับเล่นนานแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้เนี่ยก็คือตัวแฟรงก์จะผูกคอตายนะครับผมแล้วกเ็เขียนจดหมายเหมือนจดหมายลาตายนะถึงบิลในเนื้อความของจดหมายเนี่ยเราก็จะได้เห็นบุค,คลิกและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเขาด่ากันอืแต่มันเป็นเหมือนกับคุณลองนึกภาพเหมือนคุณมีเพื่อนสักคนไหม ที่ที่คุณด่ามันอะแต่คุณก็เป็นห่วงมันอยู่ตลอดไอสัตว์มึงอย่าทําอย่างนี้ดิเฮีย้ยมึงมัน,มนโอ้โหน่ํำคาญไอเฮีย้ยแต่ทุกครั้งที่เพื่อนคนนี้ไปไหนมาไหนหรือทําอะไรอยู่เราก็จะเป็นห่วงมันอยู่เสมอเนี่ความสัมพันธ์ของบิวกับแฟงเป็นอย่างนั้นบิวกับแฟงเข้าเหมือนแบบปากไม่ตรงกับใจอะ เออใจก็รักและเป็นห่วงกันแต่ปากก็ว่าก็ด่ากันก็ประมาณนั้นตัวแฟงกะโดนกัดไม่อยากให้สถานการณ์มันบานปลายก็ผูกคอตายซะตายไปเลยและในเกมครับเราก็จะเห็นได้ว่าบิลเนี่ยเสียใจแหละเสียใจแต่ด้วยความที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนเนาะอยู่ต่อหน้าโจเอลอยู่ต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามแบบเก็บอาการเก็บอาการไอ้อส่วนเนี้ยต่างกันเพราะว่าในส่วนของซีรีส์เนี่ยเขาเอามาตีความใหม่หมดเลยโดยที่ EP 3ีเนี่ยเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของบิลและแฟง ไปเลยโดยที่เราก็ได้รู้ว่าบิลกับแฟงเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนรักกันซึ่งตัวเกมอ่ะครับเขาไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าทั้งคู่เป็นเหมือนเป็นแฟนกันความสัมพันธ์เป็นแฟนกันคือมันจบปลายเปิดไว้มันไม่ได้ไปนเน้นขนาดนั้นเท่าที่ผมจาได้นะเออมันไม่ได้เน้นขนาดนั้นแต่ในเกมอ่ะครับมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งผมจําได้เลยคือเอลลี่กับโจอเอลเนี่ยขับรถออกมาแล้ว นะครับแล้วก็ตัวเอลลี่ครับเขาหยิบของจากบ้านของบิลมาบ้างนะครับในเกมมันก็จะมีหยิบพวกหนังสือการ์ตูนมาอ่านนะครับคือบ้านบิลก็จะมีหนังสือการ์ตูนผมจําไม่ได้แล้วอะไรแต่จะเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีนิตยาสารเหมือนเป็นหนังสือโปสสาหรับผู้ชายในซีในเกมเขาจะมีแบบเออแซวนู่นนี่นั่นโจเอลเขาพยายามห้ามว่าแบบมันมันมันเป็นหนังสือไม่ใช่สาหรับเด็กนะนู่นนี่ คือตัวในเกมอะครับเขาไม่ได้หยอดความสัมพันธ์ของแฟงกับบิลให้เห็นมากนะักเราได้รู้แค่ว่าแฟงตายบิลเสียใจนะแล้วก็ที่บ้านของบิลมีหนังสือแบบหนังสือโป้ผู้ชายหนังสือโป้เกย์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวซีรีส์เนี่ยเขาก็เอาตัวเนี้ยมาขยาย EP นี้เป็น EP ที่เล่าต่างจากเกมมากที่สุดแต่ผมจะไม่ใช้คำว่าเปลี่ยนเยอะที่สุดสำหรับผมเนี่ย EP ที่3เนี่ย มันเป็นเนื้อเรื่องที่แยกออกจากเกมค่อนข้างเยอะก็จริงแต่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสุดท้าย EP ที่3มันก็คือ The Last of Us สำหรับผมนะถ้ามีใครถามว่าพี่สมมุติว่าซีรีส์ The Last of Us แม่งขายดีมากดีจนรู้สึกอยากให้ทำเนื้อเรื่องต่อไปจากเกมเลยอะ่ะมันจะออกมาเป็นยังไง EP 3นี่คือส่วนหนึ่งของตัวอย่างเลยครับถามทุกคนอย่างนี้คุณเล่นเกม The Last of Us จบ คุณรักอะไรใน The Last of Us? โอเคผมรักโจเอล ผมรักเอลลี่และมีตัวละครอื่นๆอีกที่อยู่ในเรื่องราวต่อๆไปผมขอพูดแค่เฉพาะส่วนที่ในซีรีส์เขาเปิดเผยแล้วกันนะแต่แน่นอนผมรักโจเอลผมรักเอลลี่แต่ผมไม่ได้ชอบ The Last of Us แบบเราชอบหนังหลิวเตอร์หัวหรือหนังเฉินหลงผมอาจจะยกตัวอย่างแบบต่างไปหน่อยนะแต่ว่าผมยกตัวอย่างแบบนี้เพราะว่าเหมือนเวลาเราดูหนังหลิวเตอร์หัวเราดูหนังเฉินหลงเราจะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันหมุนรอบคนคนนี้ถูกไหมเนื้อเรื่องมันทํามาเพื่อคนคนนี้ ฉันหลงวิ่งสู้ฟัดพอมีวิ่งวิ่งฟัดฟัดนี่คือฉันหลงเราอยากเห็นแต่ฉันหลงพอเรื่องหลุดจากฉันหลงปั๊บเราจะหุดหงิดทันทีว่าแบบไหนฉันหลงกูจะมาดูฉันหลงลิวเตอร์หัวเหมือนกันเราซื้อตั๋วมาเราซื้อแผ่นมาเรามาดูหนังเรื่องนี้เราอยากจะเห็นลิวเตอร์หัวในลิวเตอร์หัวพอเขาไม่โฟกัสลิวเตอร์หัวเราก็จะหุดหงิดถูกไหมครับแต่กับเดอะรัสซอบอาร์ตผมไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่ในอีพีสามผมว่า ผมชอบในการเล่าเรื่องนี้ก็คือ EP 3ม่ะมันคือ EP ที่ตีความคำว่า the last of us จริงๆแปลเป็นไทยสวยๆก็ประมาณว่า ช่วงเวลาสุดท้ายหรือลมหายใจสุดท้ายหรือครั้งสุดท้ายของเราสองนะครับสำหรับผม EP 3ีสามมันมีโจเอลกับเอลลี่น้อยมากเลยนะไอสัตว์ความสัมพันธ์ที่แม่งไม่เกี่ยวข้องกับโจเอลกับเอลลี่เลยอ่ะไม่เกี่ยวข้องถึงขั้นบางคนรู้สึกเลยว่าโอ้แม่งสาระแนเลยเล่าเฮียอะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่เล่าโจเอลเอลลี่ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวนิดเดียวอะ่ะบิลกับโจเอลรู้จักกันส่งของ ทำธุรกิจเอาง่ายๆสิ่งที่ ep 3มันกําลังทําอยู่ครับมันคือการที่เขาหยิบตัวละครหลักออกจากเรื่องไปนึกภาพ terminator หยิบ a r โ no นออกไป star w a r หยิบ skywalker ออกไปคงเอาไว้เพียงหัวใจของเรื่องเท่านั้นใน the last of us เขาหยิบโจเอลกับแอลลี่ออกไปคงไว้เพียงหัวใจของเรื่องคือ the last of us ช่วงเวลาสุดท้ายหรือครั้งสุดท้ายของเราสองเราได้เห็นบิวกับแฟรงค์ตั้งแต่เริ่มเจอกันค่อยๆผูกความสัมพันธ์รักกันแล้วแก่ตายไปด้วยกันพอเขาเล่าตรงนี้เรารู้สึกแล้ว เราอินตามเราอินตามอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนเป็นคนค่อนข้างที่จะโอเคกับมันนะผมค่อนข้างที่จะโอเคกับความสัมพันธรร์เรื่องความรักผมดูได้หมดผมจะไม่ว่าใครนะแต่ว่าผมไม่ติดเลยเรื่องอความสัมร,รัสชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงชายชาย,ชายผมผมผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหากับมันสําหรับผมในมุมมองความรักคือแค่มันเกิดขึ้นก็สวยงามแล้วอะพอเราอินกับเหตุการณ์ปั๊บเรารู้แล้วว่านี่คือหนังรักโรแมนติกอะอีพีสามมันคือ หนังโรแมนติกดราม่าแอคชั่นไม่เหลือเลยแอคชั่นมันซีนเสี่ยวหนึ่งการเห็นแอคชั่นเสี่ยวหนึ่งมันไม่ทําให้กลายเป็นชองแอคชั่นเว้ยจริงๆอ่ะโอเคอีพีสาำหรับผมคือโรแมนติกดราม่าสุดท้ายพอมันกลับมาเข้าเรื่องปับ๊บผมน้ำตาไหลเลยตอนที่บิลพูดผ่านจดหมายนั่นคือคำพูดสุดท้ายของบิล ที่ทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้แล้วทิ้งไว้กับโจคนที่ไม่สนิทด้วยเออสำหรับบิลโจคือแค่แบบทำธุรกิจกันตกลงกันแลกของในซีรีส์โจอยากได้แบตเตอรี่บิลอยากได้เหล็กไปทำรั้วส้นตีนอะไรเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่กันกับแฟรงก์นึกภาพว่าตาแกสองคนแค่อยากสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองกับคนรักของเขาปลูกสตรอเบอรี่หลังบ้านในเหีย วันนี้ตายเพราะแก่ตายด้วยแก่แล้วอะเป็นมะเร็งรู้สึกว่าท่านในซีรีส์นะแก่แล้วเป็นโรคร้ายแฟนตายอยู่ไม่ได้กินยาตายตามรู้จักบโจเอลเพราะว่าโจเอลบอกว่ามีเหล็กเส้นล้อมรั้วบ้านนะเหียกันสนิมเหล็กมึงใช้อยู่เป็นสนิมเดี๋ยวสักพักมันก็พังมึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็พังอีกไม่น,นานก็พังแล้วผุแล้วเนี่ยเปื่อยแต่กูมีเหล็กเส้นดีๆนะมึงใช้ได้ตลอดชีวิตเลยมันกันสนิมไม่เป็นสนิมเด็ดขาดก็ทําธุรกิจกันอะ่ะสุดท้าย บิลแม่งไม่มีใครนอกจากโจเอลเพราะว่ามันเป็นคนปิดมากคุณจะเห็นว่าบิลห่วงบ้านตัวเองมากห่วงแบบห่วงมากถ้าไม่ใช่เพราะแฟงพามานะโจเอลกับเอลลี่แม่งโดนยิงกระบ,บาลในซีรีส์นะเขียนทิ้งเอาไว้ว่าของของชั้นทั้งหมดอยากได้อะไรอ่ะหยิบไปได้เลยตามสบายอย่างน้อยๆน,นะนายจะได้เอาไปปกป้องคนที่นายรักคือเทสแล้วเทสตายแล้วไอ้เหี้ย คำพูดสุดท้ายบิลมอบของของตัวเองทั้งหมดที่หวงนักหวงหนาและสะสมมาตลอดชีวิตอ่ะให้โจเอลไปปกป้องคนตายผมโคตรรัก EP พี3เลยผมแค่รู้สึกว่า EP3 อ่ะคือโรแมนติกดราม่าที่สร้างมาอยู่ในคอนเซปต์ The Last of Us และ เป็น EP ทีที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกมอ่ะพูดว่าเกี่ยวข้องน้อยมันก็มีอ่ะมีส่วนที่เหมือนเกมและอลล็อกของเอลลี่ตอนอ่าเห็นเครื่องบินฉันไม่เคยนั่งมันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือน,มนเหมือนในเกมอ่ะในเกมเขาพูดนะตัวพูดกับเขาก็ยังเกาะตรงนี้อยู่โจอเอลกับเอลลี่มันเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครหลักในเกมเดี๋ยราทักัอยู่แล้วนี่มันก็จะมีส่วนที่เหมือนอยู่แต่เนื้อเรื่องปิวกับแฟงเนี่ยเขาเพิ่มออกมา แต่สาหรับผมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคือมันเหมือนต่อยอดมากกว่าแบบต่อยอดเรื่องราวที่มีเราก็เหมือนมีกลิ่นตุตุคือมันไม่ได้เห็นชัดเจนหรอกแต่ว่าเรามีกลิ่นตุตุอยู่แล้วว่าเอ๊ะบิวบิวน่าจะเป็นรักล่วมเพศแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีกลิ่นตุตุอยู่แต่มันก็ไม่ได้เคลียร์คัดขนาดนี้อันนี้แบบใครเห็นแบบเคลียร์คัดเลยนเนี่ยรักล่วมเพศแล้วมั่ง บิลกับแฟงอะอยู่ในสถานการณ์เนี้ยแบบไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยเฮี้ยอะไรเลยอะตอนเขามาอพยพกูไม่อพยพไปไหนทั้งนั้นรัฐบาลไม่เฮี้ยเขาไม่ออยพบกูซ่อนตัวอยู่ใต้บ้านทําเตรียมตัวเตรียมการทุกอย่างอยู่คนเดียวมาตลอดพอแฟงเข้ามาในชีวิตแฟงเป็นคนมาปลดล็อกทําให้บิลแม่งเปิดรับมากขึ้นเอาปืนไปแลกกับเมล็ดพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อที่จะได้ปลูกสวนเล็กๆสวนสตรอเบอรี่เล็กๆไว้กินกันสองคนใครจะไปคิด ความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยความรักของสองคนเนี้ยมันจะส่งต่อไปสู่ความสัมพันธ์ของเทรสและโจเอลสิ่งที่ฉันสร้างมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะรักขนาดไหนแต่ก็กูจะตายไปแล้วเอาไปไม่ได้แต่อย่างน้อยๆโจเอลมึงไม่ใช่คนที่กูสนิทที่สุดหรอกนะแต่คงมีแค่มึงนะ่ะที่แบบจะแวะมาหากูเพื่อมาเอาของอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงได้อ่านจดหมายเนี้ย มึงอยากได้อะไรมึงเอาไปเลยกูกูไม่สนและกูให้มึงมึงเอาไปเลยอยากให้อะไรเอาอยากได้อะไรเอาไปเลยเพราะมึงจะได้เอาไปดูแลคนที่มึงรักคือเทรสเพราะในขณะที่กูเขียนจดหมายเนี้ยของทั้งหมดเนี่ยคือของที่กูมีไว้เพื่อปกป้องคนที่กูรักจนวินาทีสุดท้ายยังไม่พอบิล สั่งห้ามโจเอลกับเอลลี่ด้วยว่าอย่าขึ้นไปบนห้องนอนนะห้ามขึ้นไปเด็ดขาดอย่างน้อยถ้ามึงเคารพกูมึงอย่าขึ้นไปเด็ดขาดเพราะว่าภาพที่มึงได้เห็นนะอาจจะไม่สวยงามเพราะคนตายอ่ะนะศพคนตายอะไอ้เหียบิลคงอยากให้โจเอลจำได้เพียงภาพที่มันสวยงามเท่านั้นนึกภาพว่าบิลแคร์คนที่รักของตัวเองขนาดนั้นมอบของทั้งหมดที่กูเคยใช้ปกป้องคนรักของกู เพื่อให้โจเอลเอาไปปกป้องคนที่โจเอลรักแต่ของนี่แม่งมาช้าไปโจเอลแม่งไม่มีโอกาสได้ใช้ของของบิลปกป้องคนที่รักด้วยซ้ํากูได้ของมาแล้วไงกูปกป้องคนที่กูรักแม่งไม่ได้แล้วเพราะเขาตายไปแล้วโอ้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าโจเอลคงคิดในหัว คงคิดในหัวว่าโอ้โหบิลมึงขี้โกงว่ะมึงได้ตายเพราะคนที่รักว่ะแต่กูเสือกได้เห็นคนที่รักแต่กูยังไม่ตาย,ยางไงโคตรเศร้าเลยเศร้าเยี่ยๆเลยพูดตรงนะเล่าดราม่าได้ขนาดนี้กูไม่แคร์เลยเหมือนไม่เหมือนเนี่ย เพราะ EP นี้มันคือการตีความ The Last of Us และต่อยอดจากเกมแบบสมบูรณ์แบบอยู่แล้วกูไม่สนเลยความเหมือนไม่เหมือนหีแตดอะไรอ่ะเหมือนไม่เหมือนช่างแม่งเลยสำหรับผมอะ่ะมันคือโรแมนติกดราม่าเส้นของโรแมนติกดราม่าที่ต่อยอดออกมาจากหัวเชื้อที่มีอยู่ในเกมด้วยแต่ยังคงกรอบภายในคำว่า The Last of Us ลมหายใจสุดท้ายของเราสองนะ่ะ โอ้โยแม่เขาดึงหัวใจของเดลัสวั s ออกมาได้จริงวะ่ะแต่จบ e ีพีสผมก็ยังห่วงอยู่ดีอย่างน้อยๆหนึ่งอย่างก่อนนะเขาเข็นดราม่าหนักกว่าแอคชั่นเป็นตามที่ผมคาดผมคาดเอาไว้ว่าพอมันปรับมาเป็นซีรีส์เนี่ยมันจะมีเส้นของดราม่าที่เด่นชัดมากกว่าแอคชั่นอันนี้ผมคิดถูกมาถูกทางเราชาวนอนหนังมาถูกทางแล้วแต่คราวนี้ มาตรฐาน EP สามในเส้นของดราม่าเนี่ยมันสูงเท่านี้เลยใน EP หนึ่งสองเนี่ยกลายเป็นต่ำไปเลยแล้วนี่ EP สามหนึ่งในสามของเรื่องดำเนินเรื่องมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้น EP ต่อไปทำไงดี <c ười> คือผมกำลังจะพูดว่ามันยังไม่คายแม็กครับมันยังไม่คายแม็กแต่ดราม่ามันเท่านี้แล้วคราวนี้ ผมกังวลชิบหายเลยว่ายังไม่คายแม็กพี่ดราม่าเท่าเนี้ยแสดงว่าคายแม็กแม่งจะขนาดไหนวะเนี่ยไอ้เฮียกะให้ตายเลยไหมสัตว์เออใครที่ยังเอนจอยกับ The Last of Us t อยู่ก็อยากให้ระวังนิดนึงระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นห่วงคนดูบางท่านและที่อาจจะเป็นโลกซึมเศร้าเหมือนอย่าง ชาวนอนหนังมีเหมือนกันนะครับผมจำนวนไม่น้อยนะที่ทักมาคุยกับผมถามนู่นถามนี่แล้วผมรู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนเซนซิทีฟบางคนถามข้อมูลเกี่ยวกับหนังบางคนถามอะไรนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ก็ตามแต่มันผมมีกลไกในการเซฟอารมณ์ตัวเองของผมอยู่เอาเป็นว่าอย่างนั้นละกันนะครับแต่ผมก็พยายามตอบให้มากที่สุดนะครับอ่ะผมเห็นนะครับบางท่านเนี่ย เป็นคนเซนซิทีฟมากๆผมจะบอกงี้ครับว่าใครที่เซนซิทีฟมากๆอ่ะนะครับให้ติดตาม The Last of Us และเผื่อใจไว้นิดนึงด้วยนะครับเผื่อใจไว้นิดนึงด้วยนะครับอย่าปล่อยใจไปมากขนาดนั้นเพราะว่าผมผมกำลังกังวลว่านี่ขนาดผมเป็นคนที่ไม่ได้คือผมมีค่อนข้างมีภูมิต้านทานในการรับชมหรือ,อเสพเรื่องราวที่มีไดนามิกกับ กับอารมณ์เรามากๆผมชอบด้วยแหละก็เลยมีภูมิต้านทานอยู่แต่ใครที่เซนสิทีฟมากๆครับซีรีส์ The Last of Us อาจจะทำคุณดาวได้ใน EP ต่อๆไปผมกลัวอันนี้ผมกังวลนะครับสำหรับคนที่เซนสิทีฟมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้อยากให้เตรียมใจไว้เล็กน้อยนะครับว่า ซีรีส์เดอะลาซอบอาร์เนี่ยมันจะดราม่ามากกว่าที่คุณคิดมากๆนะครับช่องดราม่ามันจะเด่นมากกว่าที่คุณคิดมากๆนะครับเตรียมใจไว้สนนี้นหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วดูหนังดูผู้กำับบันเทิงครับแล้วก็แชร์กันนะครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไร EP3 นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนเดิมนะยังไม่จบผมยังไม่ให้คะแนนแต่ผมจะคร่าวๆให้คะแนนคร่าวๆแล้วกันนะครับคาดการณ์ตอนนี้สําหรับผมนะไม่ต่ํากว่า8แน่ๆแต่ จะไป 9- และ10เลยไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไม่ต่ำกว่า8แล้วแน่แน่เมคชัวร์เลยไม่ต่ำกว่า8แน่แนและอย่าลืมครับนี่โอพับบิสโอพับนะครับผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทางโอพับเขาทําเป็นซีเรียลเว้ยเอออยู่ในถ้วยกินง่ายข้างในเนี่ยเปิดมาปับ๊บมันจะมีตัวไว้ช็อกโกแลตนะครับนี่รสดับเบิลช็อกโกแลตและรสดับเบิลสตรอเบอรี่นะครับภายในถ้วยเนี่ยมันจะมีช้อนเล็กๆคุณเปิดแล้วแม่งตักแดกได้เลยนะครับอร่อยมาก นะครับกินระหว่างดูหนังก็ได้นะครับหวานหอมอร่อยถ้วยละสิบาทเท่านั้นซื้อครบ300บาทนะครับไม่ว่าจะซื้อจาก e l e v e n อีลนออนไลน์หรือ7 e เ e ่นดิสเเก็บบิลไว้ inbox ไปที่เพจโอับแลกของได้ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับาใจหรือทียแอบก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกยับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่า,าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ